สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัชชัยนันท์วันนี้จะนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องปัสสาวะและสำหรับท่านที่สนใจท่านผู้ชมครับมีผลของการวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะเล็กนั้นประมาณครึ่งหนึ่งเขาจะไม่รายงานให้ใครหรือแม้กระทั่งแพทย์ได้รับทราบจนกระทั่งภายหลังได้ปรากฏว่ามีโรคอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมานั่นหมายความว่าปัสสาวะเล็กนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้เราได้รับทราบว่าภายในร่างกายของเรามีโรคบางอย่างซ่อนตัวอยู่ท่านผู้ชมครับปัสสาวะเล็กนั้นมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เราควรทำความเข้าใจเอาไว้มีสองชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยนะครับเป็นชนิดที่เกิดจากหูรูดเสื่อมสมรรถภาพโดยเราจะพบว่าในทุกครั้งที่มีแรงนะครับเกิดขึ้นอย่างฉับพลันภายในช่องท้องเช่นจากการหัวเราะไอจากกระโดดโลดเต้นหรือยกของนะก็จะทำให้เขาคนนั้นปัสสาวะเล็ดออกมาโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่นะครับเราจะพบเห็นได้ในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือผ่านการคลอดบุตรมาแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังพบเห็นในคนที่มีการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะคนที่มีการสูบบุหรี่จัดหรืออ้วนน้ำหนักเกินเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดได้ทั้งนั้นนะครับปัสสาวะเล็ดชนิดนี้พบในชายได้น้อยมากที่พบได้ในชายส่วนมากจะเกิดจากการที่ชายคนนั้นได้รับการรักษาโรคมะเร็งตับลูกหมากโดยวิธีการฉายแสงรังสีนะครับสำหรับชนิดที่สองเป็นปัสสาวะเล็ดลาดโดยมีต้นเหตุมาจากกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานมากเกินไปต้นเหตุที่ทำให้เกิดเช่นนั้นก็คือระบบประสาทอันได้แก่สมองและไขประสาทสันหลังรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะทำงานได้ไม่ถูกต้องนะครับยังผลให้การกั้นและการปล่อยน้ำปัสสาวะไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดมีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะก็มีความรู้สึกรุนแรงเหลือเกินจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกั้นเอาไว้ได้ยังผลให้คนคนนั้นวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันหรือประสบอุบัติเหตุได้นะครับนอกเหนือจากนั้นเขาอาจจะมีอาการปัสสาวะไหลลาดออกมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยหรือเขาคนนั้นรู้สึกอยากขับถ่ายปัสสาวะบ่อยเหลือเกินซึ่งเราเรียกพวกนี้ว่ากระเพาะปัสสาวะทำงานเกินหรือที่เราเรียกว่า overactive bladder นั่นเองต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวก็คือโรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทที่พบได้บ่อยก็คือโรค multiple sclerosis และสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเรายังพบเห็นได้ในผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะครับท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราแจ้งว่าปัสสาวะเล็ดนั้นมีหลายชนิดชนิดที่เราควรทำความคุ้นเคยเอาไว้ก็คือชนิดที่เกิดจากหูรูดเสื่อมสมรรถภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการอ่อนแอนะครับเป็นเหตุให้มีปัสสาวะเล็ดในทุกครั้งที่มีการหัวเราะมีการยิ้มมีการไอจามส่วนชนิดที่สองเป็นชนิดที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะทำงานเกินโดยมีต้นเหตุมาจากระบบประสาทสมองและไขประสาทสันหลังรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะทำงานได้ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีการขับถ่ายปัสสาวะโดยที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้เลยท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ